หากใครต้องการซื้อขาย ID FIFA Rally 4นะครับเพจรับซื้อ ID FIFA Rally 4 by Oat บริการรับซื้อขาย ID FIFA Rally 4มีทั้งทีมพร้อมเล่น M ร้วนของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอน 100% นะครับมีบริการรับดึงนักเตะปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะหรือบริการเกี่ยวกับ FIFA Rally 4มากมายนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้ง2ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวเร็วที่สุดณเวลานี้นะครับไอคอนใหม่กำลังจะเข้านะครับคลาสไอคอน The Moment นะครับสเตตค่อนข้างเถื่อนนะครับผมแล้วก็วิธีได้มาเนี่ยยังไม่ 100% นะครับจากการแปลของ FIFA Addict นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลทาง FIFA Addict ด้วยนะครับที่เอาข่าวสารดีๆข่าวสารเร็วๆแบบนี้มาให้ชาวเกม FIFA Online 4นะครับทางการสัตว์ซึ่งอัปเดตที่จะเข้ามาพร้อมกับไอคอน The Moment นะครับก็จะมีเพิ่ม FP นะครับเป็น240นะครับเพิ่มคลาส23 TOTS นะครับอันนี้ผมประหลาดใจมากนะปกติมันต้องเพิ่มแบบคลาส TS มาขายก่อนแล้วก็ค่อยขายไอคอนทีหลังอันนี้มันขายพร้อมกันนะครับเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่เซิร์ฟเกาหลี yeah. อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคือเซิร์ฟเกาหลีน่าจะอัพพร้อมกันแต่ว่าเซิร์ฟไทยไม่รู้ว่าจะอัพพร้อมกันหรือเปล่าถ้าเอาพร้อมกันนี่คือน่าจะเป็นกิจกรรมที่คุ้มที่สุดนะครับสำหรับ TOTS นะแล้วก็เพิ่มค่าพลังไอคอนนะครับตัวที่จะว่าไงอ่ะตัวเก่าๆครับตัวเก่าๆครับสเตตจะเพิ่มครับบางตัวเพิ่ม2บางตัวเพิ่ม1นะครับอันนี้ยังไม่มีครบนะว่าตัวไหนเพิ่มเท่าไหร่บ้างนะครับได้แค่คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งวิธีได้ไอคอนเดอะโมเมนต์แต่ละตัวนะครับก็จะว่ายุ่งยากก็ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆครับไอคอนบวก5ครับเอาไปแลกครับผมสมมติผมมีบัลลังก์ไอคอนบวก5เราก็มาแลกครับไอคอนเดอะโมเมนต์ OVR 121 FP 31แบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเราเอาไอคอนบวก5มาแลกเราจะขายไม่ได้นะครับสำหรับไอคอนตัวนี้ถ้าเราอยากขายไอคอนเดอะโมเมนต์เราต้องมีเหรียญครับมันจะเป็นเหรียญชื่อว่าไอคอนเดอะโมเมนต์คอยซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าคอยไอเหรียญเนี่ยมันหามาจากไหนต้องรอเกมอัปเดตนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็คือใครมีไอคอนบวก5รีบเก็บครับเอาไว้แลกไอคอนใหม่นะครับแต่มันซื้อขายไม่ได้นะต้องรอเอาเหรียญมาแลกอีกทีนึงแต่ผมว่าเหรียญน่ะน่าจะต้องเสียตังค์ครับมันคงไม่เอามาให้ฟรีๆผมว่านะช่วงนี้ผมก็จะเปิดสเตตไอคอนแต่ละตัวแล้วกันนะครับที่พลังเถื่อนๆนะแต่จริงมันก็เถื่อนๆทุกตัวนะอาจจะมีไม่ครบนะเพราะไอคอนมันมีหลายตัวมากลูกที่ได้มามันก็ยังไม่เยอะนะครับผมก็ซันเชสเนี่ยดูดิโอเวอร์122โคตรเถื่อนครับอันนี้ไอคอนธรรมดาเนาะอันนี้ไอคอนธรรมดานะครับเพิ่มพลังเนาะบวก5ก็เก็บไว้ได้เลยนะครับเจอราดครับ121นะครับผมเมื่อกี้เจอราดเพิ่มเท่าไหร่นะเจอราดเราเพิ่มมาจาก108เป็น110บวก5จะเป็น116แต่ถ้าเอามาแลกไอคอนโมเมนต์จะเป็น121โอ้โหแต่ FP มันก็เอาเรื่องนะครับ31บัตโจครับบัตโจ123เออแล้วเราจะสามารถตีบวกมันได้ป่าวะน่าจะได้เลยมั้งไอคอนขายไม่ได้แต่น่าจะตีบวกได้นะครับแต่ใครจะตีอ่ะใครจะตีอ่ะเทเซเก้ครับ120วูดูเซบิโอครับ123ครับผมว้าวโอ้โหไม่อยากจะคิดครับสุลต่านตีบวก5ขึ้นมาแต่มันก็พอๆกับบวก8นะแต่ผมว่า AI มันต้องโกงกว่านั้นว่ะ AI UC ตัวนี้น่าจะโกงกว่าพวกบวก8องรีอันนี้ผมก็อยากได้องรีพลังเถื่อนดีแต่ปีนี้ไม่มีลองช็อตนะแอบเสียดายนะครับแต่สปีดต้นความเร็วให้มา130เลยก็เถื่อนดีริวัลโดครับริวัลโดขวาเท่าไหร่อ่ะน่าจะ3มั้ยแต่ก็ขวาพิการอยู่ดีเนาะเบคแฮมครับต่อมาครับทรงผมนี้นะครับทรงผมใหม่ครับผมขยันสร้างทรงผมเฉพาะพิมเบคจังเลยนะมีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็น่าสนครับโกงเฟอร์ดินานด์ครับเฟอร์ดินานด์ในรูปหัวโล้นนะครับในเกมนี้ผมยาวเฟ้เลยแล้วก็โยฮันคราฟก็แอบเสียดายนิดนึงใจจริงผมอยากให้มีสักฟินิชช็อตสักอันนึงนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพลังเถื่อนๆอย่างเดียวเลยโยฮันคราฟ124อ่ะนี่เยอะสุดแล้วหรือเปล่าคนอื่น122 23โยนครับ124ครับเอสเซียงครับ119แล้วก็ประมาณนี้ครับนิตรอยเป็น111หมดแล้วมั้งเอ้ยไม่หมดว่ะวีดิตฮะวีดิตครับ120
อรูนี่ครับ122ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกหมดแล้วครับตามนี้ครับสลับข่าวสารนะครับไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับใครมีไอคอนบุก5เก็บไว้เลยนะครับใจจริงผมอยากเก็บยูเซบุก5ไว้นะแต่ว่าโอ้โหแม่งผมไม่คิดไงสารภาพตามตรงครับผมไม่คิดว่าไอคอนมันจะมาเร็วขนาดนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่า TS กำลังจะมาซึ่ง TS เนี่ยแค่เติมกิจก็คุ้มแล้วไง TS อ่ะมันแพงแล้วมันลิมิเต็ดมันเลยแพงแล้วนี่ไอคอนมาอีกถ้ามันมารวมกับ TS กิจมันก็จะเป็นกิจที่คุ้มที่สุดหรือเปล่าก็รอดูรอลุ้นกันนะครับรอดูเซิร์ฟไทยว่าจะทำมายังไงนะครับก็ตามนี้ครับชอบคลิปนี้ชอบไอคอน The Moment นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสมองคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ